ยิ่งกอดยิ่งหนาวมันเหงามันร้าวไม่เคยจะมั่นคงเอิญขอโทษเอิญไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้นะพี่อายเอิญไม่น่าปล่อยให้มันมาถึงขนาดนี้เลยค่ะใครเป็นพ่อของเด็กพี่อายไม่น่าทำเอิญแบบนี้นะนั่นสินะแกก็ไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่มู่ผู้ชายไม่เลือกหน้านี่เนาะพี่ก็ใช้คำถามผิดไปอะแกจะเอายังไงจะบอกท็อปไหมถ้าแกไม่กล้าบอกให้พี่ไปบอกให้ไหมก็เขาเป็นพ่อของเด็กไม่ใช่หรอไม่ต้องไม่เป็นไรไม่หายมันก็ตามใจแกแต่พี่ก็เห็นด้วยกับแกนะถ้าไปตามท็อปกลับมาเขาคงรับผิดชอบอะไรแกไม่ได้เพราะลำพังตัวเขาเองนี่เอาตัวไม่รอดเลยเดี๋ยวแกก็จะมีลูกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแถมเป็นลูกที่เวลาเมาแล้วขาดสติอีกต่างหากแกจะเอาไงต่อไปคะพี่ยายหมายความว่าไงอ่ะก็เรื่องเด็กไงแกจะเก็บเด็กไว้ไหมหรือแกจะเอาออกพี่ยายฟังดูมันก็เหมือนโผล่นะที่พี่ถามแกตรงๆแบบเนี้ยแต่แกมีสิทธิ์เลือกชีวิตของแกได้ว่าต่อไปอ่ะแกจะทำชีวิตของแกให้ไปในทางไหนแล้วในฐานะพี่สาวคนเดียวของแกไม่ว่าแกจะเลือกทางไหนพี่ก็อยู่ข้างแกเสมอย่าไปรู้จริงว่าจะทำยังไงต่อไม่เป็นไรค่อยคิดนะแกแต่เรื่องนี้แกต้องรีบตัดสินใจหน่อยนะเด็กในท้องมันโตขึ้นทุกวันทุกวันพี่กลัวว่าถ้าแกตัดสินใจช้าทุกอย่างมันจะสายเกินไปพี่ตีคะทำไมมาช้าจังอะคือตอนนี้พี่อายเขาใจเย็นมีอะไรบอกพี่สิเขารู้เรื่องที่เอิญท้องแล้วค่ะไม่เป็นไรสิยังไงก็ต้องรู้สักวันหนึ่งไหมแล้วไงเขารู้อย่างว่าเป็นลูกพี่พี่อายคิดว่าเป็นลูกของท็อปความรู้สึกเอิญตอนนี้มันเหมือนมีรถบรรทุกสัก10 คันมาชนยังไงอย่างนั้นน่ะพี่เข้าใจเอิญไม่รู้จะทำยังไงดีอะเฉยๆแล้วฟังพี่ลูกในท้องของเอิญก็คือลูกพี่
พี่ก็รักลูกของพี่ทุกคนนั่นแหละพี่จะไม่ยอมปล่อยให้เมียกับลูกพี่เป็นอะไรไปนั้นขาดเชื่อพี่ไม่ต้องห่วงอะไรฉันกลัวจังเลยค่ะพี่ตีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคืนนี้พี่จะบอกอายเองเรื่องลูกของเรางานเลี้ยงเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะก็โอเคอ่ะอายรู้เรื่องที่เอิญกำลังจะมีเด็กแล้วใช่ไหมนี่พี่ตีก็รู้เหมือนกันเหรอคะอายก็กำลังอยากจะปรึกษาพี่ตีเรื่องนี้อยู่อ่ะคือว่าพี่พี่ตีคะเดี๋ยวอายไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะอายจะฟังพี่ก่อนเรื่องลูกของเอิญนะคือพี่โอ๊ยอายอายเป็นไรปวดท้องโอ๊ยไอ้พี่คุณตรีไม่ต้องกังวลแล้วนะครับตอนนี้ทั้งคุณแม่และลูกปลอดภัยแล้วครับคุณอายตกเลือดครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมดลูกคือมีเลือดในร่างกายไหลเวียนไปเลี้ยงมดลูกมากเป็นพิเศษในช่วงที่เริ่มต้นตั้งครรภ์ใหม่ๆแล้วอย่างนี้จะเป็นอันตรายอะไรอีกไหมครับกรณีของคุณอายไม่มีอันตรายครับพบได้บ่อยๆในผู้ตั้งครรภ์ระยะแรกแล้วอย่างนี้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าที่ผ่านมาคุณอายก็ดูแลตัวเองดีมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้สงสัยอาจจะมีเรื่องเครียดๆมากไปสักหน่อยเอาเป็นว่าพยายามอย่าให้มีเรื่องเครียดเป็นดีที่สุดครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเราขอตัวก่อนนะครับไม่เป็นไรแล้วพักผ่อนเยอะๆนะคะพูดถึงผู้หญิงคนใหม่ของพี่ตรีตลอดเวลาเลยเขาบอกว่าเขากลัวว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นท้องพี่ตรีจะทิ้งเขาไปไม่รู้อายไปเอาเรื่องพวกนี้มาจากไหนก็จากยายฟางนั่นแหละค่ะมันปั่นทั้งเอิญแล้วก็ทั้งพี่อายไม่รู้ว่าต้องการอะไรพี่ก็ต้องรีบจัดการเรื่องของฟางให้เร็วขึ้นกันช่วงนี้เราก็อย่าเพิ่งบอกเรื่องลูกเราให้อายรู้เลยนะค่ะเอิญก็เห็นด้วยขอบใจมากนะเอิญที่เข้าใจปล่อยให้ลูกของอายเขาอยู่ในระยะปลอดภัยเมื่อไหร่ขอหาทางพูดเรื่องนี้อีกทีนะนะค่ะยังไงคืนนี้พี่ตีกลับไปนอนที่บ้านก่อนได้นะคะเดี๋ยวเอิญจะอยู่เฝ้าพี่อายเองเรานั่นแหละกลับไปนอนที่บ้านยิ่งไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยพี่นอนเฝ้าอายเองไม่อยากให้กล้าสายตาด้วยเป็นห่วงลูกกลับคนเดียวได้ไหมได้ค่ะไม่เป็นไรต้องเป็นห่วงนะคะพักผ่อนเยอะๆนะค่ะ
วัสดีค่ะฉันเอาดอกไม้มาเยี่ยมคุณนะคะคุณจะได้สดชื่นฉันวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วนี่พี่ตรีไม่อยู่เฝ้าคุณเหรอคะพี่ตรีก็อยู่โรงพยาบาลนี่แหละค่ะแต่ไปทำธุระข้างนอกฉันคิดว่ามัวแต่ไปกกภรรยาเด็กจนลืมมาเฝ้าภรรยาแก่ซะอีกตอนแรกฉันคิดว่าคุณเนี่ยจะชนะน็อกใสๆที่ไหนได้ต้องเป็นคนลงไปนอนให้กรรมการนับซะเองนี่คุณฟางฉันขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คุณมาเยี่ยมแต่ถ้าคุณมีธุระหรือมีที่ชอบที่คุณอยากจะไปก็เชิญเลยนะคะฉันจะพักผ่อนพอฉันมาถึงเนี่ยคุณก็จะพักผ่อนเลยเหรอคะยังไม่ทันถามเลยว่าเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงมายังไงถึงต้องมานอนอยู่แบบนี้แต่จะว่าไปลูกคุณคนนี้ก็อึดเหมือนกันนะคะไม่ยอมหลุดง่ายๆเพราะว่าถ้าหลุดครั้งนี้เนี่ยคงไม่มีโอกาสอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะนี่คุณฟางคุณออกไปเถอะค่ะฉันขอร้องทนฟังหน่อยเถอะค่ะเพราะที่ฉันพูดเนี่ยความจริงทั้งนั้นเลยนะคะความจริงที่มันมาจากความคิดชั่วๆของคุณคนเดียวสิคะเอ้าฟางมาไงพอดีว่าเลขาบอกนะคะว่าคุณอายอยู่โรงพยาบาลฟางเป็นห่วงนะคะก็เลยรีบมาเยี่ยมแล้วนี่พี่ตรีไปไหนมาเหรอคะไปพบหมอมาหมอบอกข่าวดีนะพรุ่งนี้กลับบ้านได้ละแล้วน้องสาวภรรยาพี่ตรีไปไหนแล้วคะทำไมไม่เห็นมาเฝ้าพี่สาวเลยเอิญเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเขาเองก็ไม่ค่อยสบายพี่เลยกลับไปนอนที่บ้านน่าสงสารจังเลยนะคะพี่ตรีต้องดูแลคนป่วยทั้งพี่สาวทั้งน้องสาวกินยามื้อเช้าหรือยังยังเลยค่ะว่าแล้วเอาไม่เลือกเอาทั้งเมียเอาทั้งน้องเมียเอากันจนท้องทั้งคู่เชิญพวกแกระยำตำบอลกันให้พอเลยนะฉันพอแล้วยิ่งกอดยิ่งหนาวมันหนาวมันร้าวไม่เคยจะ